รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดย Elite Health Plus จากเมืองไทยประกันชีวิตอัฟกานิสถานนี่สวยกว่าที่คิดมากเลยนะคะอย่างเงี้ยใครจะคิดว่าอยู่ที่อัฟกานิสถานใช่ไหมเราก็เดินทางกันมาโอ้โหยาวเลยกว่าจะมาถึงที่นี่ค่ะซึ่งเมืองที่เราจะไปเนี่ยคือบัมยันห่างจากคาบูน่าจะประมาณสัก4-5ชั่วโมงค่ะจริงๆอ่ะถ้าขับรถเร็วๆก็อาจจะ4ชั่วโมงเนาะแต่ว่าเราหยุดถ่ายรูปด้วยอะไรด้วยก็ประมาณ5ชั่วโมงค่ะวันนี้ต้องตามทอล์กเรื่องเที่ยวมานะคะเราก็อยู่ในอัฟกานิสถานซึ่งก็ตื่นเต้นพอสมควรค่ะสำหรับการมาที่นี่เดี๋ยวเอาไว้ถ้ามีเวลาแล้วจะนั่งคุยว่ามายังไงบินด้วยอะไรแล้วก็ทัวร์ที่ organize ให้เราเนาะ Let's Go อัฟกานิสถานเนี่ยเขาก็ organize ทริปนี้ให้ทั้งหมดเลยแต่ระหว่างทางคือสวยมากเพราะว่าช่วงเวลาที่เรามามันเป็นสปริงค่ะเราก็จะเห็นแบบดอกไม้ผลิสวยงามมากแล้วก็ผู้คนระหว่างทางหมู่บ้านทุกอย่างแบบสวยกว่าที่คิดไปเยอะเลยรวมถึงขับรถมาครึ่งทางอันนี้เหลืออีก54กิโลจะถึงบัมยันนะคะแต่ว่าระหว่างทางที่เราหยุดเนี่ยตรงนี้เป็นเหมือนพาสเราก็จะเห็นว่ารถก็ค่อยๆไต่ขึ้นมาเรื่อยพอตรงนี้เป็นพาสเนี่ยเหมือนตรงนี้จะเป็นจุดสูงสุดละสูงจากระดับน้ำทะเลเนี่ยน่าจะประมาณ 2,000 อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ได้สูงมากแต่ก็บนพาสเนี่ยเราก็จะเห็นละหิมะรอบด้านนี่หิมะคลุมหมดเลยค่ะถนนนี้ก็จะคดเคี้ยวลงไปหลังจากนี้เป็นทางลงแล้วก็ข้างหน้าคือบัมยันยังไม่ถึงสักทีเราก็แวะถ่ายรูปมาตลอดทางเพราะว่าแล้วแลนด์สเคปเปลี่ยนไปตลอดเลยอย่างเมื่อกี้ข้างบนเป็นภูเขาหิมะใช่ไหมพอลงมาข้างล่างก็จะเป็นเหมือนแบบเป็นวาเล่แล้วก็แบบมีแม่น้ำไหลผ่านหมู่บ้านอะไรเงี้ยอย่างข้างหลังก็จะเป็นหมู่บ้านแล้วก็ตรงนี้ก็จะเหมือนเป็นพวกโตรกผาเป็นแคนยอนเป็นอะไรอย่างเงี้ยคือหลากหลายมากเลยอ่ะทัศนียภาพอะไรอย่างงี้ก็สวยงามค่ะมันเป็นการวิ่งรถบนภูเขาตลอดเลยก็ถ้าสมมติว่ามีจุดจอดรถอะไรอย่างเงี้ยถ่ายรูปได้แบบเพลินเลยอ่ะคือถ้าไม่รีบนะถ่ายรูปเพลินๆไปเลยวันนี้อากาศอาจจะแบบตุยๆนิดนึงอากาศก็เปลี่ยนตลอดเหมือนกันนะออกจากคาบูยังแดดอยู่ดีๆอันนี้ก็เริ่มเปลี่ยนไปเริ่มสลับตลอดเวลาค่ะแต่ว่าใดๆคือถ้ามาที่นี่เนาะช่วงสปริงอ่ะเราว่าสวยเป็นไฮไลท์ก็คือจริงๆอ่ะเขาบอกว่าช่วงออทัมก็สวยนะแต่สปริงอ่ะมันจะเห็นมูดของดอกไม้ผลิแล้วก็หิมะก็ยังไม่ละลายอะไรอย่างนี้ถ้ามาซัมเมอร์ก็จะเปลี่ยนไปตรงนี้ก็จะเป็นสีเขียวในหุบเขาจะเป็นสีเขียวหิมะข้างบนก็ละลายอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นอีกช่วงนึงที่ก็สวยเหมือนกันเขาบอกคนที่นี่บอกนะแต่ว่าเราว่าสปริงอ่ะเพอร์เฟคเพราะฉะนั้นมีนาเมษาพฤษภาค่ะเป็นเดือนที่น่าเที่ยวสำหรับอัฟกานิสถานเราก็มาจากบัมยันนะคะขับรถจากบัมยันมาประมาณชั่วโมงเสร็จๆคือถ้าไม่แวะเลยอาจจะชั่วโมงนึงเราแวะถ่ายรูปตลอดทางเลยเพราะวิวมันสวยมากจากบัมยันมาที่นี่ที่นี่คือบันดาอัมเมร์ก็คือเป็นอุทยานแห่งชาตินะคะที่จริงแล้วเนี่ยเป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของอัฟกานิสถานแล้วก็เป็นอุทยานแห่งชาติที่ผู้คนให้ความนิยมมากที่สุดเพราะว่ามันสวยอย่างที่เห็นนี้เลยค่ะมันก็จะเป็นเหมือนแบบเป็นโตรกผาเป็นเหมือนแคนยอนธรรมชาติหมดเลยอ่ะแล้วล้อมรอบไปด้วยแบบภูเขาแล้วนี่วันนี้เนี่ยอากาศมันอึมครึมนะถ้าไม่อึมครึมจะเห็นแสงของสีสันของภูเขาเหมือนที่แคนยอนนะแล้วก็สีของทะเลสาบ
ซึ่งข้างในเนี่ยมีอยู่6ทะเลสาบความลึกเนี่ยลึกสุดประมาณ60เมตรตรงส่วนของศพลึกอะเนาะแต่ต่อให้ไม่มีแสงอะตามชายขอบเราก็ยังเห็นความแบบสวยงามอะคือแบบเป็นสีเทอร์ควอยส์อะเนี่ยเลาะขอบตรงเนี้ยคือก็ไม่น่าแปลกใจว่าทำไมคนอัฟกานิสถานเขาก็ฮิตมากันเนาะแต่จุดที่คนไปปิกนิกกันไปถีบเรือเขาเรียกอะไรนะนั่งเรืออะไรอย่างเงี้ยอยู่อีกฝั่งนึงตรงนั้นคนก็จะเหมือนแบบคือคนที่นี่อะเนาะเขาไม่ได้แบบโอ้โหลงไปว่ายน้ำอะไรไม่ใช่อย่างนั้นการพักผ่อนเขาคืออ่ะมาเดินมาปิกนิกกินข้าวครอบครัวเพราะว่าส่วนใหญ่คนอัฟกานิสถานเป็นครอบครัวใหญ่เนาะเขาก็จะเน้นแนวนั้นมากกว่าแต่ถ้าใครชอบไฮกิ้งที่เนี่ยเดินไฮไปเลย มันเป็นเทรลที่มันก็อาจจะโล่งๆหน่อยถ้าแดดร้อนๆก็คงร้อนเอาเรื่องอยู่กันนะแต่ว่าใดๆคือสวยค่ะสวยไปเลยเต็ม10ไปเลยน่าจะเป็นที่ที่สำหรับทริปนี้อาจจะเป็นแบบเขาเรียกอะไรอ่ะสวยที่สุดอะไรเงี้ยยังไม่รู้ยังเจอไม่หมดแต่ก็น่าจะเป็นแบบนั้นอะไรเงี้ยค่ะแต่ใดๆคืออันนี้ถ้าสมมติคนมาถึงอัฟกานิสถานเนาะแนะนำว่ามาเถอะก็จากคาบูมาถึงบัมยันประมาณ4ชั่วโมงกว่าแล้วจากบัมยันถ้าพักที่นั่นก่อนอะไรเงี้ยเหมือนเราวันนี้เรากินข้าวก่อนแล้วเราก็ขับรถต่อมาแล้วเดี๋ยวกลับไปพักที่บัมยันกันต่อโอ้โหเช้านี้เป็นเช้าที่จะบอกสดใสก็โกหกเกินไปเพราะว่ามันก็อากาศมันขมุกนิดนึงค่ะช่วงเช้าจริงๆช่วงวัน2วันนี้มันจะเป็นแบบนี้ที่นี่ที่เช็คพยากรณ์ก็บอกอีกทีค่ะว่าเราอยู่ที่บัมยันนะบางคนออกเสียงบามียานบามียานก็แต่ถ้าแบบเราต่างชาติเราออกนะบัมยันจะออกง่ายๆก็ประมาณ100กว่ากิโลเมตรจากคาบูนะคะแต่ใช้เวลาเดินทาง4-5 ชั่วโมงเนี่ยคือถนนก็จะค่อนข้างแคบอีกอย่างนึงอ่ะชาวบ้านปกติทั่วไปจะเร็วกว่านี้ไงแต่เรานี่แวะถ่ายรูปตลอดทางวิวสวยมากวิวระหว่างทางเรียกว่ากว่าจะมาถึงบัมยันเนี่ยโอ้โหก็อาหารเที่ยงพอดีอะไรเงี้ยออกตอน8โมงเนาะจากคาบูมาถึงถ้าไม่แวะเลยอ่ะเราว่าสักประมาณเที่ยงครึ่งอ่ะถึงแต่เราแวะไปเรื่อยก็อ่ะโอเคบัมยันก็เป็นเมืองอย่างที่เห็นเลยค่ะก็จะมีเทือกเขาล้อมรอบเนาะเทือกเขาแบบอย่างนี้เป็นฮินดูกูชใช่ไหมคะจริงๆถ้าอากาศดีอ่ะมันจะเปิดให้เห็นภูเขาหิมะข้างหลังเมื่อเช้าเราตื่นมาก็ยังเห็นอยู่นะนี่เพิ่งปิดบางส่วนอันนี้ยังเห็นอยู่นะฝั่งนี้ปิดไปหมดแล้วอากาศจะค่อนข้างปิดแต่ถ้าอากาศเปิดนี่ข้างหลังเป็นเทือกเขาหิมาลัยซึ่งเขาจะเรียกว่าฮินดูกูชนะก็เป็นหิมาลัยในพาร์ทของอัฟกานิสถานค่ะใดๆคือตัวเมืองเนี้ยจะเห็นว่าบ้านคนก็จะกระจายอยู่ตามภูเขาอย่างนี้เลยค่ะตัวถ้าแบบเขาบอกดั้งเดิมเลยเองคนที่บัมยันเองเนี่ยก็ประมาณไม่เกินแสนแต่ตอนนี้ก็จะมีคนทุกคนนี้มาอยู่ด้วยมีบางส่วนเป็นชาวทาจิกเหมือนกันนะที่อ่านมาเนาะเขาบอกมีพวกทาจิกมีอะไรเข้ามาอาศัยอยู่ที่นี่ด้วยก็ราวๆตอนนี้ประมาณ 400,000 คนใดๆคือบัมยันเนี่ยถ้าคนมาอัฟกานิสถานเนี่ยถือว่าเป็นฮอตสปอตเลยค่ะเรียกว่ามาแล้วต้องมาโดยเฉพาะสมมติเป็นชาวพุทธนะเพราะว่าสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ข้างหลังเราเดี๋ยวเราจะไปนะคะกินข้าวเสร็จนู่นเห็นไหมคะที่เจาะเป็นโพรงตรงนู้นเลยก็คือเป็นพระพุทธรูปที่แกะสลักเข้าไปในหน้าผาซึ่งเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆกันตรงนั้นว่าเป็นยังไงซึ่งตอนนี้เนี่ยมัน20กว่าปีแล้วเนาะที่โดนพวกตาลีบันทำลายก็เดี๋ยวไปดูใกล้ๆกันแต่ใดๆคือถ้าคนจะไปเที่ยวบอมยันโรงแรมมีให้เลือกหลายแบบเลยนะคะอย่างของเราอะเขาก็บอกว่าโรงแรมนี้ก็ดีที่สุดในเมืองแล้วเนาะแต่คนจะไปเที่ยวอัฟกานิสถานค่ะคุณก็ต้องทำใจว่ามันไม่ได้สะดวกสบายอีกอย่างนึงอย่างเช่นเมื่อคืนเนี่ยที่นี่ 5:00 น. ถึง 5:00 น. ไม่มีไฟเวลาเราชาร์จอะไรมันก็ไม่เข้าไงก็ใครจะชาร์จอะไรชาร์จไปก่อนอย่างที่คาบูไฟดับทุก5นาทีอันนี้ยังไม่ดับทุก5นาทีนะอันนี้แบบดับยาวไปเลยดังนั้นถ้ามีไฟฉงไฟฉายอะไรอย่างงี้เตรียมมาแต่เราก็ใช้ไฟฉายจากโทรศัพท์อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยอาหารการกินเป็นยังไงอย่างโรงแรมที่เราพักเนี่ยก็ถือว่าโอเคอยู่การตกแต่งด้านนอกด้านในห้องก็คือได้มาตรฐานโรงแรมแต่เราอย่าไปเปรียบเทียบนะเวลาเขาพูดว่า4ดาวอย่าไปเปรียบเทียบกับแบบโอ้โหญี่ปุ่นหรือเมืองที่เจริญแล้วเนาะอัฟกานิสถานคืออัฟกานิสถานเราออกจากบ้านมาเที่ยวเราก็ต้องเปิดใจว่าเราจะต้องเจออะไรแบบนี้ห้องน้ำตามทางสะอาดบ้างไม่สะอาดบ้างอย่าเรียกว่าสะอาดบ้างไม่ค่อยสะอาดบ้างตามทางเนี่ยอย่างเมื่อวานมาจากคาบูมาบัมยันเนี่ยแทบจะไม่มีห้องน้ำเลยอะแต่ถ้าเราไม่รังเกียจก็open toilet เลยค่ะระหว่างทางเพราะมันไม่มีคนเลยมันมีแต่หินผาวาเล่ลาเลออะไรเงี้ยเด็กนักเรียนนานๆเจอทีเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นอะไรที่ธรรมชาติมากๆเลยค่ะถ้าคนจะเสพความเอกโซติกอ่ะที่เนี่ยลด
ที่เนี่ยเลิศแล้วก็ผู้คนเป็นมิตรมากเดี๋ยวไว้มาแรปอัพให้ฟังอีกทีค่ะเกี่ยวกับเรื่องของคนที่จะมาเที่ยวอัฟกานิสถานว่าต้องทำยังไงอย่างเช่นเนี่ยเดี๋ยวจะออกไปนอกห้องอันนี้อยู่ในห้องนะคะไม่มีผ้าได้เห็นไหมแต่ถ้าออกทันทีที่ออกนอกห้องปุ๊บเราต้องใส่ผ้าคลุมทันทีเหมือนกับไปที่ไปเที่ยวอิหร่านเลยก็อันนี้อยู่ในห้องไงก็เลยบอกว่าปล่อยจอยไปละค่ะรอเธอจนปวดหัวโอ้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 ยรอเธอตอบลายจนปวดคอเบื่อแล้วต้องนั่งคอยกินข้าวไม่อร่อยจนปวดท้องแต่ไม่ต้องกลัวเพราะเรามี D-Health Plus ความคุ้มครองสุขภาพคนเจนใหม่เหมาจ่ายค่าห้องค่ารักษา5ล้านบาทครอบคลุมโรคเล็กถึงโรคแรงๆปรับเปลี่ยนแผนได้เบี้ยไม่แพงพวกเราซื้อแล้วเพื่อนๆซื้อกันหรือยังสนับสนุนโดยฟลายดูไบ Let's go Afghanistan ตื่นเช้าก็ดีแบบนี้เนาะมาดูแบบวิถีชีวิตผู้คนอันนี้เดินอยู่ในจะว่าใจกลางเมืองก็ไม่ได้จริงๆจะมาซื้อตั๋วเพื่อที่จะไปตรงพระพุทธรูปอ่ะแล้วตรงเนี้ยมันก็จะเป็นแบบเหมือนเช้าๆคนก็จะเดินผ่านไปผ่านมาอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีทั้งคนแก่คนเด็กอะไรอย่างงี้อย่างเช่นเมื่อกี้ที่เราผ่านใช่ไหมก็จะแบบส่วนใหญ่เขาทำการเกษตรไงดังนั้นเนี่ยการกิจกรรมทุกอย่างเนี้ยก็จะเกี่ยวกับเรื่องของการเกษตรอย่างเช่นลุงคนเมื่อกี้เขาก็ขุดท่ออยู่เพื่อเตรียมแบบไม่ให้ท่อไอทางเดินน้ำอ่ะมันติดขัดอะไรเงี้ยก็เคลียร์หินออกบางคนก็เลี้ยงแกะอยู่ข้างบนหนุนตรงนู้นเป็นฝูงแกะเห็นไหมเนี่ยเป็นฝูงเลยมันก็ได้เห็นวิถีชีวิตผู้คนที่นี่อ่ะเนาะซึ่งเราบางทีเราก็สงสัยนะเขาเดินไปไหนกันมาอะไรเงี้ยเมื่อกี้ก็ถามไกด์ว่าเขาเดินไปไหนกันอะไรเงี้ยบอกบางคนเดินไปโรงเรียนบางคนเดินไปทำงานบางคนก็เดินไปธุระอะไรเงี้ยแต่ก็ยังเห็นซีนอย่างเช่นคนที่เขาขี่ล่อมอไซค์เนี่ยมีอยู่แล้วใช่ไหมแต่ขี่ล่อขี่ลาอะไรเงี้ยก็ยังมีอยู่เลยนะที่นี่มันก็เป็นวิถีชีวิตเรียบง่ายเนาะใช้ชีวิตอยู่กับการเกษตรอยู่กับอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าไม่มีเรื่องของสงครามนะอัฟกานิสถานน่าจะเป็นอีกประเทศหนึ่งที่น่าอยู่มากคือผู้คนใช้ชีวิตเรียบง่ายกันอย่างเงี้ยก็แล้วรอบๆนี่วิวสวยหมดเลยอ่ะคืออยู่กับธรรมชาติอ่ะอะไรเงี้ยแหมพอพูดถึงธรรมชาติตาคนนี้เบิ้ลพอพูดถึงธรรมชาติเบิ้ลเครื่องใส่เรากันก็แถวๆนี้อย่างที่บอกเขาก็ใช้แบบทั้งมอไซค์ด้วยทั้งยังใช้ลาขี่ไปในเมืองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่โดยหลักๆถ้าโดยมารยาทนะสำหรับใครมาแล้วแบบบางทีอยากจะถ่ายรูปอยากจะอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็แนะนำเป็นอย่างนี้ค่ะผู้หญิงห้ามถ่ายเขาหมดเลยผู้หญิงนะคะเน้นว่าผู้หญิงห้ามถ่ายถ้าเป็นแบบเห็นเขาเดินอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเขาก็จะเดินแบบปิดหน้าอะไรเงี้ยก็อย่าไปถ่ายเขาแต่ถ้าผู้ชายเราต้องขอเขาก่อนโดยมารยาทคือถามเขาก่อนว่าถ่ายได้ไหมถ้าเขา say yes อ่ะโอเคอันนั้นถ่ายได้แต่ผู้หญิงคือห้ามเลยอันนี้ก็เป็นกฎของที่นี่ค่ะมาถึงแหล่งท่องเที่ยวที่ถือว่าเป็นฮอตสปอตของไม่ใช่แค่บอมยันนะของอัฟกานิสถานก็ว่าได้ค่ะเรียกว่านักท่องเที่ยวทุกคนมาที่อัฟกานิสถานเนี่ยทุกคนก็อยากจะมาเห็นที่นี่เนาะเพราะว่าเป็นมรดกโลกด้วยค่ะที่นี่ก็คือเป็นพระพุทธรูปที่อยู่ที่แกะสลักบนหน้าผาหลายคนอาจจะสงสัยอ้าวอัฟกานิสถานเป็นมุสลิมไม่ใช่หรอแต่ในอดีตดั้งเดิมก่อนที่จะผู้คนมานับถือศาสนาอิสลามแบบนี้นะคะก่อนที่มาเป็นมุสลิมแบบนี้เนี่ยศาสนาพุทธเคยรุ่งเรืองที่นี่มาก่อนถ้าดูตามบันทึกของคนที่มีชื่อเสียงของโลกหลายๆคนอย่างพระถังซัมจั๋งอะไรอย่างเงี้ยก็พูดไว้ชัดเจนเลยค่ะว่าตรงนี้เนี่ยเคยมีพระพุทธรูปมีอารามมีโมนาสเตอรี่มีพระอยู่เป็นพันเลยนะที่อยู่ที่นี่คืออันนี้เป็นบันทึกของพระถังซัมจั๋งนะเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยจริงๆอ่ะก่อนที่ศาสนาอิสลามจะเข้ามาตรงนี้เนี่ยตรงนี้มันเป็นเหมือนเป็นซิลโรดอ่ะเป็นเส้นทางการค้าจีนอินเดียกรีกโรมันทุกอย่างเลยก็เดินทางเคลื่อนผ่านตรงนี้อ่ะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ใช่มุสลิมมาตั้งแต่แรกแต่อย่างที่บอกไปศาสนาพุทธก็เคยเจริญรุ่งเรืองมาก่อนแล้วก็
ตรงนี้ก็จะเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มากเพราะว่าแม้แต่อเล็กซานเดอร์เดอะเกรทอเล็กซานเดอร์มหาราชเนาะก็เคยเดินทัพมาที่นี่ด้วยเหมือนกันก็ไม่ธรรมดาเนาะตรงนี้ก็นี่แหละค่ะเป็นเรื่องราวของสมัยอดีตช่วงที่ศาสนาพุทธเจริญรุ่งเรืองเขาก็มีการแกะสลักพระพุทธรูปซึ่งไม่ได้มีองค์นี้องค์เดียวคือถ้าจะเห็นใหญ่ๆจริงๆอ่ะมี1มี2แต่จริงๆอ่ะมีเยอะมากกว่านี้อ่ะที่แบบที่อยู่ตามหน้าผาตามอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นใหญ่ๆซึ่งตอนนี้ไม่เห็นแล้วนะคะอันนี้ข้างหลังเราคือพระพุทธรูปองค์ที่ใหญ่ที่สุดเป็นยืนเพราะว่าช่วงที่พวกตาลิบันเข้ามานะตาลิบันเริ่มแบบแอตแทคอัฟกานิสถานช่วงปลายศตวรรษที่20แล้วก็ทำลายช่วงปี2001หรืออะไรอย่างเงี้ยล่ะค่ะช่วงที่แบบทำลายพระพุทธรูปนี้เพราะรู้สึกว่าขัดต่อหลักศาสนาก็เลยทำลายพระพุทธรูปอันนี้ซึ่งคนชาวพุทธโลกก็รู้สึกเสียดายเนาะช่วงที่เป็นทรงเนี่ยนะคะเราก็จะเห็นเขายังเก็บไว้อยู่เนี่ยอยู่ตามเป็นก้อนๆอยู่ตามเนี้ยแต่ว่ากั้นเอาไว้เนี่ยอย่างอันเนี้ยเราว่าข้างในก็ยังเก็บไว้อยู่แต่ว่าก็แบบกั้นๆเอาไว้ที่ไม่ให้คนเข้าไปดูแต่วันนึงถ้ามีการรีโนเวทขึ้นมาอย่างตอนนี้สวิตเซอร์แลนด์ญี่ปุ่นเลยพวกเนี้ยก็ให้บัดเจ็ตมาเพื่อที่จะมารีโนเวทตรงนี้ก็ในอนาคตคนมาก็อาจจะเห็นเพราะเขามีภาพเดิมอยู่แล้วไงเขาก็อาจจะมาทำเหมือนเดิมเพราะว่าเขาโครงเดิมยังอยู่หมดเลยรอดูค่ะหวังว่าก็จะมีวันนั้นวันนี้ฝนตกนิดนึงนะคะไม่ตกหรอกมันทำพรำเหมือนจะหิมะหรือฝนอะไรอย่างเงี้ยก็เลยใส่คลุมเป็นเสื้อกันฝนหนาวๆด้วยเพราะว่าบัมยันตื่นมาเช้านี้ก็ประมาณ6องศาได้เราโชคดีค่ะไกด์เราก็ไปเจอคนท้องถิ่นที่เขาอยู่ที่นี่เนาะเขาเหมือนเขาเฝ้าอยู่ที่นี่ไม่มีนักท่องเที่ยวเลยใครที่แบบว่ารำคาญการถ่ายรูปกับนักท่องเที่ยวเยอะไม่ต้องรำคาญที่นี่ไม่มีใครไม่มีเลยวันนี้จริงๆก็คนนี้เขาก็เลยบอกว่าเขาก็เปิดประตูให้เข้ามาดูใกล้ๆซึ่งเราก็จะเห็นการพยายามในการที่จะรีโนเวทกลับมาให้มาเหมือนเดิมเนาะซึ่งอย่างที่บอกไปนะของชิ้นต่างๆยังเก็บอยู่แต่เขาโครงบางอย่างยังเห็นเช่นข้างหลังเรานี่นะคะก็จะเป็นส่วนของหน้าใบหน้าของพระพุทธรูปนะคะก็อยู่ตรงนี้แล้วก็ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของเท้าซึ่งยาวมากๆนั่นแสดงว่าต้องสูงมากๆสูงมากๆถึงเท้ายาวขนาดนี้แต่เขาก็บอกว่าอันนี้เป็นพระพุทธรูปที่ใช้คำว่าหนึ่งในพระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะก็จะเคลมว่าใหญ่ที่สุดไม่ได้เพราะบางที่อาจจะใหญ่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เราก็จะเห็นตามมุมตามช่องต่างๆเนี่ยซึ่งอย่างที่บอกไปว่าแต่ก่อนเนี่ยพระก็จะอาศัยอยู่ในถ้ำอะไรพวกนี้ด้วยตามช่องอะไรพวกนี้ก็จะเป็นห้องหับต่างๆรวมถึงอันนู้นค่ะก็จะมีส่วนเขาโคของเป็นชาเพลอยู่ข้างหลังด้วยก็เดี๋ยวเราค่อยๆเดินดูไปเรื่อยๆค่ะเพราะว่ามันใหญ่มากจริงๆที่นี่เพราะว่ายังไปไม่ถึงตรงนู้นเลยซึ่งยังมีไฮไลท์อยู่ทางนู้นอีกเข้ามานี่เราก็จะเห็นเลยนะว่าเขามีหลายห้องมากเลยอ่ะซึ่งจริงๆก็จะเป็นแพทเทิร์นเดียวกันนะแต่ว่าอันอื่นเราจะเห็นเป็นพระพุทธรูปนั่งแล้วก็หลายๆองค์ล้อมรอบใช่ไหมแต่อันนี้ก็จะเหมือนเนี่ยอันเนี้ยเป็นทรงของพระพุทธรูปที่ชัดเจนเลยซึ่งไม่มีแล้วตอนนี้ถูกทำลายไปหมดแล้วก็แสงการตกกระทบของแสงมันจะทำให้เหมือนเราไปวัดที่พม่าเนี่ยนะหน้าจะเปลี่ยนไปบางถ้าเกิดว่ามียิ้มมีหน้าบึ้งอะไรอย่างเงี้ยน่าจะเป็นลักษณะเดียวกันเพราะว่าเวลาแสงเปลี่ยนไอ้ตรงทรงพระพุทธรูปก็ออกจะเปลี่ยนนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งไม่เหลือแล้วทั้งหมดเนี้ยลืมบอกไปนะคะก็คือมากกว่า 1,500 ปีแล้วเนาะแต่ที่โดนทำลายเนี่ย20กว่าปีค่ะก็ตั้งแต่2001ก็20กว่าปีแล้วนี่เดินจากพระพุทธรูปองค์ใหญ่สุดเนาะมาถึงอันนี้อีกองค์หนึ่งนะคะก็เป็นเล็กลงนิดนึงสมัยก่อนเขาบอกว่าจะเป็นใบหน้าของผู้หญิงนะพระพุทธรูปแต่ใบหน้าของผู้หญิงอันนี้จะเป็นใบหน้าของผู้ชายองค์นั้นแต่ใดๆคือตอนนี้ก็ไม่เหลืออะไรแล้วเนาะก็เห็นแค่ร่องรอยแต่ที่น่าสนใจคือพวกช่องที่เป็นถ้ำอย่างเงี้ยค่ะเป็นเหมือนเป็นถ้ำอะไรเงี้ยสมัยก่อนช่วงที่ตรงนี้มีพระอยู่ก็เป็นพระอาศัยอยู่ตามถ้ำอย่างเงี้ยนะคะก็แต่พอพระพุทธศาสนาจากไปก็จะเป็นผู้คนที่เข้าไปอยู่ในช่องในถ้ำนี้แทนแล้วก็มีถนนอยู่ตรงเนี้ยคอยเป็นเหมือนเป็นถนนในหมู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยแนวๆอย่างนั้นยังไม่หมดนะ
่นไปไกลถึงนู่นเลยอะเดินไต่บันไดขึ้นมาคือตรงนี้เป็นจริงๆเขาบอกมีพระพุทธรูป2องค์นะจริงๆแล้วเหมือน3และองค์เนี้ยจะเป็นองค์ที่พูดถึงว่าใบหน้าผู้หญิงอันเนี้ยเราคิดว่านะเมื่อกี้อันที่2ไม่น่าจะใช่ก็หลักๆแล้วใหญ่ๆเนี่ยมีอยู่3องค์แต่ยังมีองค์เล็กองค์น้อยอีกเต็มเลยซึ่งตรงมาองค์ที่2เนี่ยตรงนี้จะมี security นั่งเฝ้าอยู่นะก็เดินไต่บันไดเขาเปิดให้ขึ้นแบบบนบันไดอะไรอย่างเงี้ยไต่ขึ้นมาชันมากคือบันไดสูงมากแต่ขึ้นมาแล้วตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบเหมือนเป็นจุดชมวิวของเขาอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเป็นระเบียงคือเราตามหาจุดที่เป็นภาพเขียนเฟรสโกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันเนี้ยก็จะมีเขาลางอยู่พอสมควรที่จะเห็นเขาโครงเดิมของภาพเขียนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ข้างในก็จะเป็นมีพระพุทธรูปองค์เล็กองค์น้อยอีกเต็มเลยเหมือนเราไปเที่ยววัดอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วเราจะเห็นว่าพระพุทธรูปเนี่ยอยู่ตามช่องต่างๆเลยอันที่นี่ก็เหมือนกันค่ะซึ่งตรงนี้สวยงามมากใดๆคือมองออกไปก็จะเห็นวิวทิวทัศน์รอบด้านซึ่งเห็นวิถีชีวิตผู้คนชาวเมืองเนี่ยตรงนี้เขาก็ปลูกผักปลูกอะไรของเขาเอาล่อมาใช้ทำนาแล้วมันเป็นฤดูใบไม้ผลิไงก็จะเห็นแบบต้นไม้กำลังผลิบานเต็มเลยใดๆคือไซส์นี้เป็นไซส์ที่เราคิดว่าคนที่ชอบพวกสิ่งปลูกสร้างเรื่องราวประวัติศาสตร์เรื่องราวทางโบราณคดีอะไรเงี้ยน่าจะชอบที่ไซส์นี้ก็สมราคามรดกโลกที่หนึ่งนะคะที่จะเป็นมุมที่ชมวิวสวยๆของเมืองแล้วก็รวมถึงมุมที่เป็นอาร์คิโอโลจิสไซด์ด้วยเนี่ยก็คือที่นี่เลยโฮล่าเป็นเหมือนแบบเป็นเนินเขาอะที่มีป้อมปราการอยู่45ป้อมแล้วก็มีหมู่บ้านก็คือแต่ก่อนนะผู้คนก็อาศัยอยู่ที่นี่แหละแต่ว่าตอนนี้ไม่ได้มีแล้วแต่เราก็ยังเห็นเหมือนแบบเห็นคร่าวๆนะว่าแบบเคยเป็นที่อยู่อาศัยของผู้คนแล้วก็ดูจากมีป้อมปราการอะไรต่างๆก็คือเหมือนเอาไว้สอดส่องความเคลื่อนไหวทุกความเคลื่อนไหวเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปกันแต่ว่ามันจะแบบไฮกิ้งเล็กน้อยป่ะเราก็เดินขึ้นมาถึงจริงๆยังไม่ถึงยอดเนาะบนยอดจะเป็นแบบหอสูงแต่ว่าระหว่างทางอะวิวมันสวยมากเลยอะคือถ้าใครมาก็ไม่อยากให้พลาดที่นี่เพราะว่ามันเห็นทั้งวาเล่เลยเห็นทั้งหมู่บ้านเห็นบัมยันเห็นภูเขาฮินดูกุชที่อยู่รอบๆเมืองเลยป้อมปราการเห็นวิถีชีวิตคนทำการเกษตรอะไรอย่างเงี้ยโดยเฉพาะที่สำคัญคือเป็นจุดที่เห็นภูเขาที่เคยมีพระพุทธรูปอยู่ตรงนี้นะก็เนี่ยค่ะเป็นแนวตรงนี้เลยอันนี้คือจุดที่ดีที่เราคิดว่าเพอร์เฟคในการชมวิวทุกสิ่งอย่างเห็นทุกสิ่งอย่างของเมืองนี้น่าจะเดินไม่ถึงยอดแล้วเพราะว่าอีกไกลมากเลยอ่ะแต่ว่าเราต้องไปที่อื่นกันต่อแต่ว่าใดๆคือสวยมากค่ะธรรมชาติก็สวยด้วยแล้วก็ไอ้ซากสิ่งป้อมปราการอะไรที่มันยังอยู่อะไรอย่างเงี้ยเนาะมันก็ทำให้ที่นี่น่ามองขึ้นอีกค่ะก็ถ้าใครมาอัฟกานิสถานลองมาที่นี่ดูต้องบอกว่าเป็นเอพิโซดที่สวยมากๆเลยค่ะสวยไม่สวยดูเอาดูข้างหลังเดี๋ยวหาว่าพูดเกินจริงหลายคนอาจจะคิดไม่ถึงนะว่าแบบโหอัฟกานิสถานสวยอย่างนี้เลยเหรอสวยอย่างนี้ล่ะค่ะสวยอย่างนี้แต่ question ส่วนใหญ่น่าจะเป็นอย่างนี้มากกว่าคนน่าจะสงสัยว่า
มันปลอดภัยแล้วหรอที่จะมาเที่ยวเอาพูดแบบกลางๆแล้วกันเนาะก็คือตอนนี้การท่องเที่ยวกลับมาแล้วเรื่องของสงครามเรื่องของอะไรก็เหมือนก็เงียบไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็น่าจะเหมือนหลายๆเมืองที่มีสงครามมีอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็ตอนนี้นักท่องเที่ยวเริ่มกลับมาแล้วเราก็เจอนักท่องเที่ยวอาจจะไม่ได้เยอะเหมือนเมืองอื่นๆแต่ถามว่ามีท่องเที่ยวไหมมีกลับเริ่มกลับมาแล้วการท่องเที่ยวเริ่มกลับมานั่นเป็นเหตุผลที่ทริปนี้เนี่ย Let's go Afghanistan ค่ะเขาก็เป็นเอเจนต์เนาะที่ organize ทริปนี้ให้เราเขาก็แบบเอ้ยลงมาดูสิมันโอเคแล้วนะมันสวยแล้วก็เปิดแล้วแล้วก็นักท่องเที่ยวเริ่มทยอยมาของเขาก็จองล้นจริงๆนี่เราก็เกือบไม่ได้มาเหมือนกันเพราะของเขาบุ๊กแน่นมากก็แต่ว่าก็อย่างที่เห็นค่ะถ้าใครจะมาก็สามารถติดต่อได้นะคะ Let's Go Afghanistan เข้าไปดูใน Instagram เขาได้ค่ะเขาก็ organize จะ2คน4คนหรือว่าจะเป็นกรุ๊ปมากกว่านี้ก็สามารถทำได้เช่นกันค่ะก็ต้องขอบคุณ Let's Go Afghanistan ด้วยนะคะแล้วก็ Fly Dubai เลยค่ะ Fly Dubai บินมาคาบูนะคะเราอาจจะคือวิธีการขอวีซ่าเนี่ยมันมี2ฝั่งขอทางอิสลามาบัดปากีสถานกับดูไบเราเลือกที่จะมาฝั่งดูไบเพราะเราบินกับไฟล์ดูไบซึ่งเขาก็มีไฟล์มาคาบูถ้าเราดูไม่ผิดมีทุกวันมีไฟล์มาจากกรุงเทพนะคะสนามบินอู่ตะเภามาที่ดูไบมีทุกวัน 6-7 ชั่วโมงค่ะก็ถ้าใครที่จะเอารถมาจอดทิ้งไว้ที่อู่ตะเภาก็สามารถทำได้ขับรถมาประมาณ2ชั่วโมงจอดไว้ที่สนามบินเขาก็มีโปรด้วยช่วงนี้จอดฟรี7วันอะไรอย่างเงี้ยนะคะประมาณอย่างนี้ก็บินได้เลยบนเครื่องนี่ใหม่กริปเลยคือดีกว่าที่คิดอ่ะดีกว่าที่เราคิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่นงที่นั่งก็จะมีแบบรองเล็กมีBC ก็มีด้วยนะคะสำหรับคนที่อยากจะบิน BC ของไฟล์ดูไบเสร็จปุ๊บก็ต่อมาที่คาบูค่ะมีไฟล์มาคาบูทุกวันแต่เวลาอาจจะไม่เหมือนกันในแต่ละวันอันนี้ต้องเช็คการต่อไฟดีรู้สึกคาบูมีเวลา2ไฟด้วยซ้ำอันนี้นะถ้าจำไม่ผิดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครอยากจะมาอัฟกานิสถานแบบนี้ก็ลองเข้าไปดูในเว็บไซต์ของไฟดูไบได้เลยค่ะส่วนที่เรามาทริปนี้นี่แบบวิวสวยทุกอย่างแบบเพอร์เฟคอะไรอย่างนี้จริงๆก็ไม่ใช่ว่าบางคนบอกว่าโอ้ยไม่ระวังเลยก็ระแวดระวังนะคะเพราะบางคนอาจจะคิดว่าแบบบุ่มบ่ามมาเราก็เช็คก่อนแล้วค่ะว่าปลอดภัยเราถึงมาไม่มีใครเอาชีวิตตัวเองมาเสี่ยงแน่นอนแล้วก็ดีใจที่ของตัวเองอ่ะอันนี้เป็นประเทศที่140สำหรับการเดินทางของตัวเองก็ดีใจอะไรอย่างนี้ก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะคะ Elite Health Plus จากเมืองไทยประกันชีวิตด้วยค่ะแล้วก็ที่เราใช้ถ่ายทำรายการตลอดเลย Samsung S24 Ultra ค่ะก็ทริปนี้ถ่ายด้วย Samsung หมดเลยภาพออกมาสวยคมคลิปอย่างที่เห็นเลยนะคะก็ติดตามท็อกเรื่องเที่ยวได้นะคะทุกวันเสาร์เวลา11โมงนะคะทาง VTV News ช่อง51ค่ะวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ